โอเคสวัสดีครับทุกคนก็ในตอนนี้นะครับผมก็ผมกะว่าผมจะมานอนในห้างเก่าของผมที่ผมได้ขับไว้ปีที่แล้วนะครับผม แต่ว่าในระหว่างทางที่ผมกำลังไปเนี่ยฟ้าร้องเหมือฝนกำลังจะตกนะครับผมคือแบบฟ้าร้องอย่างรุนแรงมากเลยนะครับฝั่งนู้นนะครับผมโหนั่นแหละโอเคก็เดี๋ยวเราก็คิดว่าเราจะไปลงไปที่ห้างเก่าของเรานะก็เดี๋ยวเราไปดูกันก่อนเพราะว่าในตอนนี้โอ้ฟ้าอะไรก็กำลังร้องอะไรต่างเยอะมากเลยนะครับผมคือแบบเราก็กลัวนะคือเมื่อกี้ฝนก็ตกรอบหนึ่งแล้วนะครับผมดูแต่ว่ามันตกไม่ค่อยแรงเราก็ขึ้นมานะนั่นแหละคือตอนนี้เราก็ต้องลงเขาประมาณที่นู่นนะก็ผมก็เคยถ่ายให้ทุกคนดูแล้วนะครับผมว่าที่นี่เนี่ยผมก็เคยถ่ายให้แล้วแต่ว่ามันมีไฟป่ามาด้วยนะดูครับผมมันก็เลยแบบโล่งๆหน่อยนะครับตอนนี้นู่นห้างของผมก็อยู่นู่นนะครับโอเคก็เดี๋ยวเราไปที่ห้างของเรากันดีกว่านะครับโอ้โอ้โอ้คือผมลืมบอกนะว่าวันนี้ผมก็มาคนเดียวเหมือนกันนะครับผมคือแบบตอนนี่นั่นคืออะไรทุกคนสิขาโน่นเดี๋ยวซูมให้หน่อยนะครับเราซูมไม่ได้น่าจะเป็นก้อนหินใหญ่ๆนะที่นู่นอ่ะโอ้เราไม่สนดีกว่าคือตอนนี้โอ้ห้างของเรายังมีอยู่เลยทุกคนนู่นนะครับนู่นเห็นไหมโอ้โอ้เรายังมีห้างนะทุกคนแต่ว่าเราไม่รู้ว่ามันผุหรือยังนะครับผมนี่เห็นไหมเนี่ยนี่นะก็ตอนนั้นผมก็มา2คนนะก็ไม่ได้มานานพอสมควรน่าจะปีหนึ่งแล้วนะที่เรายังไม่ได้มาเนี่ยก็เดี๋ยวเราคิดว่าเราก็จะขึ้นไปสัมผัสที่นู่นก่อนนะว่ามันยังสามารถที่จะใช้ได้อยู่หรือเปล่านะผมเพราะว่าตอนนี้เราก็ต้องรีบไปการผ้าใบอะไรต่างๆแล้วนะผมเพราะฝนก็เริ่มตกแล้วเราก็จะขอเล่นมือหน่อยนะครับผมมาเชิญครับตอนนี้จะขึ้นไปแล้วนะครับผมโอ้เราไม่รู้ว่ายังใช้ได้อยู่หรือเปล่านะโอ้ใช้ได้ใช้ได้และสามารถยังขึ้นได้เลยโอ้เดี๋ยวดูให้ดูข้างบนนี่นะก็ประมาณนี้กันเลยนะผมนี่ห้างของเรานะผมโอ้อันนี้มันจะรู้ไหมเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเราขอจับที่นี่โอ้ดูครับผมทุกคนเราไม่ได้มานานนะครับมันมีเศษอะไรเยอะมากเลยนะครับผมนี่นะมีเศษกลิ่นไม้อะไรเยอะมากคือผมก็ไม่ได้ขึ้นมานานพอสมควรนะครับตอนนี้ผมเหนื่อยมากเลยเพราะว่าผมก็ขึ้นเขาลงเขาอะไรเยอะมากพอสมควรนะผมโอ้ขอวางกล้องก่อนดูนะทุกคนยังเหยียบได้มั้ยเนี่ยโอ้ยังเหยียบได้มันมีพวกพืชอะไรต่างขึ้นมาเต็มหมดเลยนะผมตอนนี้เห็นมั้ยคือแบบนานไม่นานไม่รู้นะก็พืชอะไรก็ขึ้นมาอะไรขนาดนี้นะผมก็ทุกคนก็คิดเดาเองนะครับผมว่าจะนานหรือไม่นานนะครับผมโอ้ฟ้าร้องดังมากโอเคก็เราจะมากันผ้าใบกันก่อนเลยทุกคนนี่นะเราไม่รู้ว่าจะกันตรงไหนดีนะครับแต่วันนี้ผมก็เอาผ้าใบอันนี้มานะครับผมเพราะว่าไอ้ผ้าใบอีกอันนึงของผมมันก็ขาดไปหมดแล้วนะก็เลยเอาอันนี้มาแทนนะครับแล้วก็มีดนะครับผมเดี๋ยวก่อนที่ผมจะทำเคลียร์ทำความสะอาดที่เนี่ยก็จะกันผ้าใบกันก่อนนี่เพื่อที่จะได้กันฝนนะครับหลบฝนอะไรได้เลยนะครับผมเนี่ยโอเค
ไม่มีอะไรมัดเลยเนี่ยโอ้มันก็มาแรงขึ้นเรื่อยๆนะอันนี้คือเราไม่รู้ว่าจะเสียบที่ไหนดีก็ต้องเสียบให้มันอยู่ได้นะโอ้อันนี้มันน่าจะต่ำเกินถ้าเราทำแบบนี้โอ้เดี๋ยวจะหาอะไรมากั้นไว้ที่นี่ก่อนนี่ก็ได้เพราะว่าเวลาเรารีดอย่างนี้นะทุกคนเราก็จะทำให้แบบมันเร็วหน่อยนะเราไม่ทำให้มันดีๆหรอกเราจะทำให้แบบมันรวดเร็วนะครับผมเพื่อที่มันจะไม่เสียเวลาเราก็เลยต้องแบบทำมีอะไรก็ทำไปงั้นนะครับที่ใช้ได้ก็ใช้ไปโอเคก็จะทำยังไงไม่รู้เลยเนี่ยที่ทำได้นี่ทำไปมันก็ใช่แต่ว่ามันใช้ไม่ได้อะไรเลยอันนี้เราก็ต้องตัดนิดนึงนะมันยังไม่ได้เลยโอ้เสียงอะไรอ่ะเสียงสัตว์ป่ะอู้ฟ้าแลบที่นู่นทุกคนฟ้าผ่าอะไรไม่รู้นะฟ้าแลบเยอะมากเลยไม่รู้ว่าจะกล้าไทยหรือเปล่านะทุกคนเพราะว่าไม่รู้ว่าไม่มีแบบกระแสไฟฟ้าหรือเปล่านะพวกกล้องเนี่ยโหทุกคนโอ้ฟ้าผ่าอย่างแรงเลยนะครับที่นู่นคือแบบตอนนี้ผมอยู่ไม่ได้แล้วทุกคนผมต้องลงจากห้างแล้วโอ้เจอแบบนี้คือเราไม่อยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่นะทุกคนเดี๋ยวผมขอลงไปก่อนนะผมฮู้โอ้อันนี้ทิ้งไปก่อนไม่ไหวแล้วต้องรีบแล้วโอ้อยู่ไม่ได้แล้วทุกคนอยู่ไม่ได้แล้วจริงๆโอ้รีบลงจากห้างดีกว่าโอ้ขอมาหลบที่นี่แทนนะทุกคนเรามาทำที่พักที่นี่ดีกว่าที่หลบฝนก่อนไม่รู้ว่าฝนจะตกตอนไหนนะก็ตอนนี้ก็มาแล้วไม่นั้นก็ช้านะฝนตกมาเราก็จัดการแบบนี้ไปก่อนโอเคทุกคนก็ที่ผมรีบลงจากห้างเมื่อกี้นี่นะครับผมเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยไม่ไกลเนี่ยมันมีฟ้าแลบอย่างรุนแรงมากเลยนะผมเลยต้องรีบลงจากห้างก่อนนะเพราะว่าผมอยู่เนี่ยผมอยู่ใกล้ใต้ต้นไม้ต้นไม้ใหญ่นะผม
ต้นไม้ใหญ่ซึ่งต้นไม้ที่มันใหญ่ๆเนี่ยมันใช่หรือเปล่าไม่รู้นะที่ผมได้ยินมาครับเขาบอกว่ามันจะมีกระแสไฟฟ้าที่แรงสูงมากเลยนะครับผมเลยต้องรีบลงจากห้างก่อนนะผมไม่งั้นเนี่ยคือมันจะอันตรายกว่านะผมอันนี้คือเราก็อยู่ไกลพอสมควรนะเนี่ยแต่ว่าเพราะว่าต้นไม้ใหญ่ๆเนี่ยต้นไม้ยิ่งใหญ่เนี่ยมันก็ยิ่งมีกระแสไฟฟ้าเนี่ยในใต้ต้นไม้เนี่ยมันก็ค่อนที่จะสูงนะครับผมเลยแบบรีบลงจากห้างก่อนเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงอันตรายต่างๆนะผมถึงแม้เราจะมาถ่ายคลิปแบบนี้ก็ใช่นะทุกคนแต่ว่าความปลอดภัยนี่คือเราก็ต้องมีไว้เสมอนะผมนี่คือเราจะมาอยู่ที่นี่ก่อนมาดูกันว่าถ้าฟ้าไม่ร้องอะไรเดี๋ยวเราก็จะขึ้นไปอีกทีนะเพราะว่าในตอนนี้มันก็ยังไม่มืด นี่นะมันก็ยังไม่มืดเลยโอเคก็เดี๋ยวผมคิดว่าผมก็จะก่อไฟที่นี่กันก่อนเพราะว่าตอนนี้มันก็ค่อนที่จะมียุงเยอะมากเลยเห็นไหมโอ้มีเยอะมากเลยโอเคก็มาก่อไฟกันก่อนเลยดีกว่าทุกคนโอเคนะครับทุกคนตอนนี้ผมก็ปลอดไฟก็อะไรก็ติดแล้วนะครับผมตอนนี้ผมคิดว่าผมจะขากผมจะขึ้นแห้นก่อนที่ฟ้ามันจะมืดนะครับผมเพราะว่าคือผมขึ้นไปดูสภาพเมื่อกี้แล้วก็ค่อนข้างที่มันจะค่อนข้างที่แข็งแรงอยู่นะครับค่อนข้างที่จะยังอยู่ได้นะผมโอเคตอนนี้ก็จะมากินอะไรรองท้องก่อนนะผมผมมีมาม่าด้วยนะทุกคนแล้วก็นี่นะผมโอเคก็ในระหว่างที่ผมก่อไฟอะไรนะก็ผมคิดว่าจะมาทำอาหารด้วยนะก็จะเป็นมาม่าเผ็ดนะครับผมคืนนี้ผมว่าฝนตกแน่นอนนะครับมีผ้าใบแค่อันนี้อันเดียวไม่รู้ว่าจะรอดหรือไม่รอดเดี๋ยวเราก็มาดูกันในคืนนี้นะถ้าจะรอดหรือจะรอดยังไงเนี่ยจะรอดหรือไม่รอดยังไงเนี่ยเราก็มาดูกันดีกว่าโอเคก็เดี๋ยวตอนนี้ผมจะไปตัดไม้ไผ่เพื่อที่จะมาต้มน้ำในกระบอกไม้ไผ่นะครับไป
คือไม้ไผ่นี่ผมจะบอกให้นะถ้าเราอยากให้แบบเราต้มน้ำเดือดเร็วๆนะก็คนที่จะทำไม้ไผ่อ่อนนะครับผมเพราะว่าไม้ไผ่อ่อนเนี่ยมันก็คล่องที่จะบานมากเลยนะครับถ้าไม้ไผ่แก่เนี่ยมันก็คล่องที่จะแก่เราคนที่จะทำที่พักทำอะไรพวกนั้นนะครับผมแต่ว่าถ้าจะทำที่พักนะคือพวกนี้ผมไม่แนะนำนะเพราะว่าถ้าเราทำที่พักเนี่ยมันก็จะอยู่ได้ไม่นานนะครับผมอีกอย่างคือมันก็ไม่แข็งแรงเท่าไม้ไผ่แก่นะครับผมโอเคมาเริ่มตัดเลยดีกว่าจะบอกก่อนนะอีกอย่างคือเราไม่ควรที่จะใช้พวกนี้เราควรทำพวกนั้นดีกว่าอันนี้มันก็ยังหนาเห็นไหมเนี่ยมันค่อนข้างที่จะบางมากเห็นไหมทุกคนเพราะว่าเราใช้แบบมันปลายไม่ใช่ปลายอะแบบตรงกลางนะผมถ้าเราต้มแบบนี้ต้มน้ำแบบนี้มันก็จะทำให้น้ำเดือดค่อนข้างที่จะไวนะครับนี่นะประมาณนี้กันเลยตรงมากมาเริ่มต้มน้ำดีกว่านี่ผมก็จะวางไว้ที่นี่แล้วกันนะครับแล้วก็เทน้ำนะครับเก็บไว้กินสำหรับคืนนี้น้ำแค่นี้พอ
ก็ค่อนที่จะเยอะอยู่ให้มันแรงมากโอเคมารอกันน้ำเดือดดีกว่าทุกคนนี่คือเราจะใช้เป็นถ้วยนะทุกคนโอเคนี่นะทุกคนอันนี้จะเป็นถ้วยนะครับแล้วก็อันนี้เนี่ยก็จะเป็นตะเกียบนะครับอันนี้น้ำห่องเอากันดีกว่าเดือดดูอย่างโอ้ใกล้จะเดือดแล้วนะดูข้างในนะครับผมโอเคก็รออีกสักครู่นึงนะครับเมื่อกี้ลมมันมานะตอนนี้ลมก็ขึ้นแล้วก็ควรที่จะหาแบบให้มันถ้าลมไปทางไหนเราก็วางทางนี้ถ้าลมมาทางนี้เราก็วางทางนี้นะครับเพราะว่ามันไฟจะได้โดนแบบเต็มๆนะครับผมทุกคนน้ำของเราหกหมดเลยโอ้ที่จริงมันร้อนแล้วนะเนี่ยไอโอ้ยผมไม่ได้ดูไงทุกคนโอ้เราเหลือน้ำแค่นิดเดียวเนี่ยเจ๊ก็มาเติมใหม่ดีกว่าดีนะที่ผมเก็บไว้นิดนึงนะทุกคนแบบดีนะที่ผมเก็บไว้นิดนึงเนี่ยถ้าผมไม่เก็บนะโอ้ตอนนี้ผมคงไม่ได้กินแน่เลยผมว่าผมคงต้องอยู่คืนนี้ยาวๆเลยแบบไม่ได้ต้องอดหิวเลยนะดีนะทุกคนก็อันนี้คือประสบการณ์อย่างนึงนะก็จะแบบจะเป็นข้อดีอย่างนี้ที่ถ้าวันหลังเราจะต้มน้ำหรือเราจะทำอะไรเนี่ยเราก็ไม่ควรที่จะทำให้มันหมดนะก็อันนี้มันก็เป็นข้อดีสำหรับทุกคนด้วยนะครับผมเราก็ควรที่จะไว้ประมาณครึ่งนึงถ้ามันแบบถ้าเมื่อกี้ผม
แบบต้นน้ำมันหมดนะก็จะเป็นแบบเราจะไม่ได้กินเลยนะผมคือแบบเราจะไม่ได้กินมะม่าที่เราเตรียมเลยเพราะว่าเราไม่มีน้ำนะครับผมแต่ตอนนี้เราก็มีเหลือน้ำครึ่งนึงแล้วก็ใช้ต่อนะครับอันนี้คือก็ถือว่าเป็นบทเรียนนะทุกคนบทเรียนโอ้โหเมื่อกี้น้ำมันเดือดแล้วอ่ะผมนี่เครียดเลยคือผมบอกให้นะคือผมนี่เครียดเลยอ่ะทุกคนโอ้ยเมื่อกี้ก็จะได้กินแล้วไม่เป็นไรเพราะว่ากระบอกไม้ไฟมันก็มีความร้อนอยู่แล้วนะครับที่เราต้มน้ำเมื่อกี้เราเทน้ำอันนี้เนี่ยเราก็จะรอไม่นานเหมือนอันแรกที่เราต้มไว้นะอันนี้มันจะสุดแบบน้ำมันจะเดือดเร็วกว่าพูดง่ายๆนั่นแหละแต่ก็ยังต้องรออยู่ดีแหละโอ้นี่ดูสิไม่รู้ว่าอยู่ได้หรือเปล่านะครับมันเหมือนไม่ค่อยทนนะอันนี้เราก็ทำไว้แบบชั่วคราวนะครับผมพิกพักชั่วคราวก็ได้แล้วแค่การฝนที่ก่อไฟเฉยๆนะครับการฝนเราก็ได้แต่ว่าถ้าจะนอนเราก็ต้องปั้นให้แบบมันดีๆหน่อยไปไม่ใช่ก็เมื่อกี้ผมเอียงมาทางนี้ด้วยเป็นเพราะผมเอียงนี่แหละถ้าไม่เอียงถ้าเป็นแบบนี้เหมือนเดิมไม่มีวันล้มแน่น้ำเนี่ยโอ้เริ่มเดือดแล้วเดี๋ยวมารอกันครับตอนนี้น้ำก็เริ่มเดือดแล้วนะผมเดี๋ยวผมก็จะใส่เครื่องอันนี้กันก่อนนะผมชุดแกงจืดนะผมอันนี้ผมก็ไม่เคยกินนะทุกคนโอ้ยังไงครับเนี่ยก็เดี๋ยวเราจะมาใส่กันก่อนนี่เป็นเห็ดนะครับผมใส่ลงไปนี่เห็ดเหมือนกันแล้วอันนี้ล่ะนี่คือสาหร่ายนะทุกคนโอ้เยอะมากเลยนี่ใส่ไปนะครับใส่ไปแล้วก็พวกนี่น่าจะเป็นอะไรไม่รู้เราก็จะใส่ไปหมดทุกคนผมไม่รู้จักหรอกพวกนี้แล้วก็อันนี้ล่ะใส่ไหมทุกคนโอ้แข็งมากเลยใส่ไปนะเพราะมันเป็นเขียนว่าชุดแกงจืดแล้วก็เลยใส่ไปหมดเลยแหละโอเคแล้วแต่อันนี้เราจะเก็บไว้กินที่บ้านนะเพราะว่าเรามีมาม่าแล้วนะผมนายขอส่องดูหน่อยโอ้เราต้องเอาไม้ยาวๆเนี่ยเขี่ยๆลงนะดังแล้วยังไงผมว่ายังไงฝนก็ตกนะทุกคนโอเคตอนนี้มันเข้าไปแล้วขอดูหน่อยอ๋อมันอย่างนี้นี่เองรอแป๊บนึงนะครับแล้วก็ค่อยใส่มาม่าของเรานะครับผมอ
มาแล้วครับผมชมพูนี้เราจะใส่ทีหลังนะครับชมพูนี้ตอนนี้เรามาใส่เส้นมะม่ากันก่อนนี่คือถ้าเราเก็บไว้ในป่ามันก็จะทำให้ป่าสกปรกนะแล้วก็เผาไว้นะครับผมเผื่อมันจะได้ทำให้ป่าไม่สกปรกนะครับน้ำของเราเหลือนิดเดียวไม่เป็นไรน้ำนี้ผมว่ายังไงมันก็ต้องมีนะเพราะว่าคืนนี้ฟ้าร้องขนาดนี้ฝนต้องตกแน่คืนนี้ถ้าฝนตกเดี๋ยวเราก็จะเก็บที่ข้างบนนะครับโอเครอ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 ตอนนี้ต้องรอรอสักครู่นะที่จริงถ้าเราขยันนะแบบไปเก็บใบอะไรพวกนี้แล้วก็มาใส่ไว้มันจะได้เดือดเร็วกว่านะและมันจะสุกเร็วกว่าแต่ว่าผมมันแบบขี้เกียจไงทุกคนผมเลยไม่อยากไปเก็บเนี่ยที่นี่เห็นไหมไม่อยากไปเก็บเพราะว่าตอนนี้หิวแล้วไปไหนไม่ได้แล้วไม่อยากไปไหนอันนี้มันก็ร้องเลยรอบนี้น่าจะเอารอบนี้น่าจะอยู่ได้โอเคขอติดคนไฟก่อนดีกว่าโอ้มันเดือดแล้วทุกคนไปเนี่ยกำลังเดือดอยู่นะครับผมโอ้สุดยอดเลยก็นั่นแหละนะทุกคนก็ผมจะทำให้แบบมันเดือดเยอะกว่านี้นะก็เพราะว่ามันจะได้แบบสุกเยอะกว่านะครับผมถ้าเราทำให้มันเดือดมากกว่านี้นะครับผมโอเคโอ้น้ำหย่อนใส่ผมโอ้ตะเกียบไปโอ้อันนี้ไปอันนี้ไปอันนี้ก็อย่าไปผมเลยเครียดโอเคผมจะหาอะไรมาใส่เนี่ยเราก็ต้องเทน้ำออกก่อนไงโอ้โหฟ้าร้องหาใบอันนี้ก็ได้เมื่อกี้ขี้เกียจแต่ตอนนี้ขยันแล้วไงนะทุกคนนะแล้วก็มีความขี้เกียจ บ้างขยันบ้างพอๆกันก็เสมอๆนะทุกคนโอเคนี่กระเป๋าของเราห้างก็อยู่ที่นี่นะก็ไม่ไกลนะผมก็ใกล้เนี่ยเดี๋ยวจะมาทำอันนี้กันก่อนดีกว่ามาไม้ของเรากันก่อนดีกว่าส่งน้ำหน้าเราไม่กลับจากไงมันร้อนโอ้สกปรกหมดเลยเละเทะนี่นะก็จะทำให้น้ำออกนะผมหมดแล้วมีแค่นี้น่าจะหมดแล้ว
คจากนั้นโอ้คนไฟนี้ก็ไม่ค่อยสว่างสว่างขึ้นหน่อยมดตะกุนตะเกียบผมเตรียมไว้เสร็จแล้วแต่ว่าไม่รู้ว่าเก็บที่ไหนสมองก็เบลอนะทุกคนผมเนี่ยมันนี่ไงอีกอันหนึ่งอีกอันหนึ่งโอ้ห่ออยู่นี Okay, ตอนนี้สุดแล้วนะทุกคนเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปให้เจ้าที่เจ้าทางก่อนนะครับผมนี่ตอนนี้เดี๋ยวทางเชื่อเราแล้วทุกคนมากินดิว่าอร่อยไหมอร่อยนะทุกคนนี่ทุกคนอ
ือผมจะบอกให้ทุกคนมันคบเข้ากันเลยนะผมกับมาม่าเผ็ดมาม่าเผ็ดกับชุดแกงจืดนี่นะก็ไม่ได้เป็นสปอนเซอร์นะก็ผมไปซื้อมานะผมคือแบบมันเข้ากันมากเลยอ่ะโอ้เห็ดยังเหลืออันหนึ่งทุกคนนี หมดแล้วไว้นี่แหละจะเก็บไว้น้ำนิดนึงนะผมจะไม่กินให้มันหมดตรงนี้เดี๋ยวเราจะกินพรุ่งนี้เช้านะเพราะว่าพรุ่งนี้เช้าเราไม่มีอะไรกินแล้วตอนนี้ผมก็กินอะไรก็เสร็จเป็นอันที่เรียบร้อยไฟอันนี้ผมก็จะก่อไว้ที่นี่แหละนะเพราะว่าจะได้ไล่ยุงไล่แมลงทั้งที่เราอยู่ห้างนี้จะได้ลดลงนะผมก็จะช่วยให้ลดลงนะโอ้ฝนตกไงเนี่ยฟ้าร้องตลอดเลยตั้งแต่ที่ผมมานะคือแบบฟ้าร้องไม่หยุดเลยร้องต่อเนื่องเลยนะครับตอนนี้ผมคิดว่าผมก็จะขึ้นไปขัดห้างที่ข้างบนแล้วนะก็ไม่รู้นะทุกคนตอนนี้ไม่รู้ว่าฝนจะตกหรือเปล่านะผมโอเคตอนนี้ผมจะขึ้นที่ข้างบนก่อนแล้วก็ต้องไปเคลียร์พื้นที่อะไรต่างๆนะก็เพราะว่าเริ่มจะมืดแล้วเหมือนกันเดี๋ยวตอนนี้ผมก็จะมาเก็บอีกทีนะใบนี้เนี่ยผมจะไปทำกระจากใบนี้เนี่ยนี่นะผมก็จะมาเก็บอีกทีนะครับผมเพราะว่าในตอนนี้มันก็ใกล้จะมืดแล้วเราก็เลยต้องรีบขึ้นห้างกูติดยาเออกูขี้ฝนตกไหมเนี่ยเราจะรีบขึ้นห้างเลยนะครับตอนนี้นู่นนะห้างที่ข้างบนอ่ะมือเดียวนะครับมือหนึ่งถือกล้องกับไฟนะครับแล้วก็อีกมือเราจับห้างบันไดนะผมฟ้าร้องต่อเนื่องเลยไฟก็ไม่ค่อยสว่างด้วยไม่เป็นไรเรามีไฟฉาย
ี่ยผมต้องมาทำความสะอาดที่นี่เพราะว่ามันมีฝุ่นใบไม้อะไรเต็มเลยจะแขวนไว้ก่อนตกไหมเนี่ยไม่ห่างนะโอ้ที่นู่นฟ้าแลบนะเมื่อกี้โอเคอันนี้เดี๋ยวเราก็ต้องมากันผ้าใบต้องระวังด้วยนะต้องระวังพวกแม่ปองอะไรต่างๆนะครับตะขาบแต่คนสูงแบบนี้ผมว่ามันไม่น่าจะมีนะขยะเต็มเลยทุกคนไม่ใช่ขยะนะเป็นขี้ฝุ่นอะไรกันขี้เปื้อขี้ฝุ่นขี้เปื้ออะไรกันนี่จะเป็นขี้ก่อไฟนะเอาจุกจับลงที่ข้างล่างวันนี้เราจะเก็บไว้นะเดี๋ยวผมว่าผมก่อไฟที่ข้างบนอีกอันหนึ่งนะครับผมโอ้อันนี้เราสามารถใช้เป็นฟืนได้โอ้โนอนนะตอนนี้โอเคนะทุกคนก็เดี๋ยวผมจะไม่ถ่ายให้นะเพราะว่าผมจะไปเก็บผ้าใบที่มันเหลือที่ข้างล่างเมื่อกี้นี้นะครับผมเดี๋ยวผมคิดว่าผมจะรีบมากันที่นี่กันก่อนดีกว่าเพราะว่าคือว่าฝนจะตกด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมจะไม่ถ่ายให้ตอนที่ผมลองรอบนี้นะเพราะมันยังสว่างอยู่นะครับเราก็สามารถที่จะยังลองได้นะครับผมโอเคพักผ่อนก่อนดีกว่าทุกคนเราไปก่อนดีกว่ามาฝนตกงานเข้าเลยทีนี้โอเคก็นั่นแหละตอนนี้ฟ้าแลบที่นู่นโอ้ฝนตกแล้วจะอยู่ได้ไหมเนี่ยถ้าเราจะกลับตัวนี้มันก็ยังทันนะแต่ว่าถ้าเราไม่กลับกลัวว่ามันเราจะอยู่ไม่ได้นะเนี่ยเพราะว่างานมันก็เปียกนะฝนก็ตกแล้วเอาไงเอาไงกลับหรือไม่กลับทุกคนลองเมนมานะถ้าแบบเจอเหตุการณ์แบบนี้นะผมเรามีที่พักแบบมันไม่สามารถที่จะกันเราได้นะครับผมแล้วก็เราสามารถที่เราควรที่จะอยู่ต่อหรือว่านอนต่อดีนะครับเพราะว่าแต่ถ้าเราจะกลับตัวนี้มันก็ยังไม่มืดนะมันก็ยังไม่สายแล้วก็อีกอย่างคือถ้าเราอยู่อย่างนี้ใต้ต้นไม้ใหญ่แบบนี้นะก็ผมว่ามันก็ไม่ค่อยเหมาะสักเท่าไหร่นะครับตอนแรกผมคิดว่าผมจะกลับลงไปแต่กลัวว่าเราจะอยู่ไม่ได้ไงก็เลยคิดว่าตอนนี้ใจก็วังเวงอยู่นะโอเคห้างเก่าก็ประมาณนี้นะผมโอ้แต่ว่าผมดูจากสถานการณ์แล้วผมกลับดีกว่านะทุกคนเพราะว่าถึงผมอยู่ไปผมก็กลัวว่าจะอยู่ไม่รอดนะกลัวว่าถ้าเราลงจากคืนนี้เนี่ยก็จะอันตรายกว่านะครับแต่ถ้า
ทุกคนเจอเหตุการณ์แบบนี้นะทุกคนจะอยู่ต่อหรือว่าจะกลับนะผมก็ลองเมย์มานะโอเคก็สำหรับวันนี้เนี่ยผมก็จะไม่อยู่ต่อละผมก็จะกลับดีกว่าก็ตอนนี้ลมแรงมากเลยก็ถ้ากลับตัวนี้มันก็ยังไม่ใส่ก็ผมเชื่อผมจะกลับแล้วเพราะว่าตอนนี้ฝนก็เริ่มตกแล้วด้วยวันต้องขออภัยทุกคนด้วยนะที่ผมได้เอาผ้าใบแค่นั้นคือผมจะอยู่ไม่ได้นั่นแหละโอเคถ้าใครที่ชอบใจคลิปนี้ทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะผมสำหรับคลิปนี้แล้วก็ดูเอาเป็นว่าแล้วก็แค่มาต้มกินมาม่านี่ก็เป็นชั่วโมงแล้วนะครับผมขอฝากทุกคนด้วยนะครับผมเอาไว้พบกันในคลิปหน้านะทุกคนนะสวัสดีครับบ๊ายบาย